เมื่อวันที่21มีนาคม2560ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและได้หารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการประชุมผู้นำทั้งสองได้เห็นชอบส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันใน4ประเด็นสำคัญได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมทางการค้า Joint Trade Committee หรือ JTC โดยฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม2560การแลกเปลี่ยนข้อมูลการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ของไทยและเขตเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันเป็นต้น2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสองฝ่ายเห็นชอบส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการในกรอบทวิภาคีและไตรภาคีและการศึกษาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนโยบายไทยแลนด์ 4.03. ด้านความมั่นคงผู้นำทั้งสองฝ่ายยินดีกับความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกระทรวงกลาโหม2ฝ่ายและจะกระชับความร่วมมือกันต่อต้านการก่อการร้ายแนวคิดสุดโต่งและอาชญากรรมข้ามชาติทั้งในกรอบทวิภาคีอาเซียนและองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ 4. ความร่วมมือในภูมิภาคไทยย้ำการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์ในปี2560ซึ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งสองฝ่ายเห็นว่าการรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้เป็นประโยชน์ร่วมของทุกประเทศทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคและเห็นร่วมกันในการเร่งรัดจัดทำ COC ให้เสร็จโดยเร็วภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง3ฉบับได้แก่1ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2การดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวปี2017ถึง2022ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์และไทยและ3ข้อปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเฉพาะระหว่างศูนย์กระบือนมของฟิลิปปินส์และกรมปศุสัตว์ของไทยเกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือปลั่งและกระบือนมสองฝ่ายยังได้เผยแพร่แถลงข่าวร่วมของการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองด้วยการเยือนของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและความเป็นหุ้นส่วนทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ในระดับทวิภาคีและเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนผลการเยือนและการลงนามความตกลงต่างๆเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมโดยผู้นำทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะแสวงหาความร่วมมือในด้านใหม่ๆให้มากขึ้นอาทินวัตกรรมและการจัดตั้งธุรกิจของ SMEsโดยจะเร่งรัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม2ฝ่ายในโอกาสแรกเพื่อติดตามผลการหารือครั้งนี้ให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไปอันหนึ่งในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลนอกจากบรรยากาศอันเป็นมิตรใกล้ชิดและรายการที่นำเสนอประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีความประทับใจกับการอวยพรพร้อมเค้กวันเกิดล่วงหน้าที่นายกรัฐมนตรีจัดให้แก่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด1สัปดาห์ก่อนหน้าด้วย